วิธีรักแบบไม่ทุกข์เราต้องปรับใจยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ Big Dream กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมที่ชื่อว่างานเป็นเรื่องหลักรักเป็นเรื่องใหญ่กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นหนังสือเล่มโปรดที่ผมชอบมากๆเลยเล่มนึงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาซื้อแทบจะไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มที่คำถามเกี่ยวข้องกับความรักกันนะครับคำถามก็คือที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ทำไมคนเราถึงยังไขว่คว้าหาความรักอยู่อย่างนั้นนะครับคุณอาสมประสงค์นะครับก็บอกว่าจริงๆที่มันทุกข์เพราะว่าเรารักแบบเห็นแก่ตัวนี่คือข้อที่1 นะครับส่วนข้อที่2เรารักแบบไม่เข้าใจธรรมชาติไม่ยอมรับความไม่แน่นอนของธรรมชาติถ้าว่าเราเนี่ยปลดความเห็นแก่ตัวออกไปเข้าใจได้ว่าบางทีธรรมชาติก็ไม่สามารถเป็นได้อย่างใจเรานะครับพอไปฝืนมันคนที่ทุกข์ก็คือตัวเราพอเรารักเราก็เกิดความห่วงหวงแหนปรารถนาที่จะครอบครองรักได้แต่ครอบครองเนี่ยมันยากนะครับคนที่เรารักเนี่ยต้องมีชีวิตของเขาเราก็ต้องมีชีวิตของเราแค่เรารักกันและอยากให้กันและกันเนี่ยมีความสุขเรามีความสุขเมื่อเห็นคนที่เรารักมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความสุขของคนที่เรารักเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เราทำนะครับถ้าใจเราเนี่ยทำอย่างนี้ได้แล้วนะครับมีความสุขอย่างนี้ได้แล้วรักเราก็จะเป็นสุขนะครับไม่ใช่มีรักแล้วมีทุกข์คุณอาบอกว่าทุกสิ่งย่อมมีสองด้านนะครับทุกจากความรักก็จะเบาถ้าเรารู้จักรักโดยไม่ต้องครอบครองและไม่ต้องฝืนธรรมชาติมันนะครับแน่นอนครับว่ามันทำไม่ง่ายนะครับเรายังเป็นปุถุชนธรรมดาเป็นคนธรรมดาแค่ต้องฝึกคิดไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างค่อยๆมีสติคิดค่อยๆและค่อยๆยอมรับนะครับมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทั้งความสามารถในการรับมือการเผชิญเหตุการณ์ต่างๆและการพาใจให้เข้าสู่สภาวะปกติเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นแล้วนะครับคุณอาแบ่งความรักเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรักในสิ่งที่เป็นสมบัติรูปแบบที่2ก็คือรักในสิ่งที่ไม่ใช่สมบัติรักในสิ่งที่ไม่ใช่สมบัติทุกคนก็น่าจะเคยเจอมากับตัวเองบ้างแล้วนะครับชัดที่สุดก็คือตอนเริ่มมีแฟนนะครับพอเราเริ่มชอบแล้วก็มักจะเข้าใจผิดว่านี่คือรักพอเรารักเราก็อยากจะครอบครองพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดที่อยากเป็นเราก็เริ่มจะมีปัญหากันพอเวลาของเรากับเขาเนี่ยไม่ค่อยตรงกันเราก็พานคิดไปว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าเราเริ่มน้อยอกน้อยใจแค่นี้มันก็มีความทุกข์แล้วล่ะครับนี่คือความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชีวิตนะครับคอยขีดให้เขาทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะครับเพราะเพียงแค่ว่าอยากจะครอบครองชีวิตของเขาถามว่าเรามีสิทธิ์อะไรไปครอบครองชีวิตของเขานะครับลองบอกมาสักข้อนึงนะครับพอเริ่มเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราถอยออกมาอีกก้าวหนึ่งนะครับมองเขาด้วยความรู้สึกที่ว่าเพราะเราชอบเขาเรารักเขาเราปรารถนาที่จะทำให้เขามีความสุขรักได้แบบนี้นะครับความทุกข์ก็จะน้อยลงทันทียิ่งพยายามทำให้คนที่เรารักมีความสุขเราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นถ้าเราได้เจอคนที่ดีพอและพอดีกันรักกันต่างฝ่ายต่างอยากทำให้แต่ละคนเนี่ยมีความสุขไม่ใช่ทุกข์จากพยายามจะครอบครองรักของคนทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นรักที่มีความสุขได้เพราะต่างคนต่างเป็นผู้ให้ไม่ใช่คาดหวังแต่จะได้จากอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวสมมุติเรานัดกันว่าวันเสาร์นี้จะพาไปดูหนังนะพอแฟนบอกว่าไม่ได้จริงๆนัดเพื่อนเก่าเอาไว้คราวนี้เราจะปรับใจยังไงจะทุกข์จะโกรธแค้นที่เขาไปกับเราไม่ได้หรือจะพยายามทำความเข้าใจว่าการที่เขาเนี่ยไม่ได้เจอเพื่อนมาตั้งนานแล้วนานๆเจอกันทีสักหน่อยเนี่ยก็น่าจะมีความสุขกับเขาเหมือนกันเราจะยอมเสียสละเวลาความสุขของตัวเองให้เป็นความสุขของเขาได้บ้างไหมอย่างน้อยการที่เราไม่โวยวายเข้าใจในสิ่งที่เขาทำนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขได้แล้วปล่อยให้เขาไปเจอเพื่อนอย่างสบายใจไม่ใช่กดดันด้วยประโยคอย่างนี้นะครับฉันไม่มีความหมายแล้วสิหรือว่าคนอื่นสำคัญกว่าฉันตลอดเลยนะลองปรับใหม่นะครับเป็นประโยคประมาณว่าก็ดีนะเธอไม่ได้เจอเพื่อนตั้งนานแล้ววันหลังค่อยไปดูหนังกันก็ได้ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับจะสุขหรือจะทุกข์ก็ได้อยู่ที่ว่าเราคิดไปทางไหนมัวแต่จะห่วงจะหวงจะยึดไว้ยังไงก็ทุกข์ครับคำกล่าวที่ว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์นั่นอยู่ที่คนมองนะครับ
ถ้าไม่คิดแต่จะครอบครองที่ไหนมีรักที่นั่นก็มีสุขได้เหมือนกันทุกข์เพราะความรักอาจเกิดได้อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือเราไปขัดเราไปฝืนธรรมชาติและสัจธรรมที่ว่าของทุกอย่างเนี่ยย่อมมีวันเก่าและเสื่อมลงไปตามกาลเวลานะครับคุณอานะครับเคยทุกข์มากๆตอนที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยนะครับสลับกันเข้าโรงพยาบาลหลายปีต่อกันเลยทุกข์จนไม่รู้จะทำยังไงหลังจากที่หันหน้าเข้าหาหมอบ่อยๆนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็เริ่มหันหน้าเข้าหาวัดนะครับอธิษฐานให้พระคุ้มครองตอนนั้นทำบุญแทบจะทุกอย่างนะครับใครให้ไปปิดทองที่ไหนนะครับคุณอาก็เชื่อแล้วก็ไปปิดทองที่นั่นนะครับใครว่าพระที่ไหนดีคุณอาก็ไปหมดนะครับแต่พ่อกับแม่ก็ยังป่วยอยู่อย่างนั้นนะครับคุณอาบอกว่าตอนนั้นนะครับพูดตรงๆเลยคือโกรธพระนะครับเครียดจนเป็นคนขาดเหตุผลนะครับโกรธจนคิดว่าจะไม่ไหว้พระอีกต่อไปแล้วแล้ววันหนึ่งนะครับคุณอาก็กลับมาได้สตินะครับนี่คือสิ่งที่ขอไม่ได้นะครับขอให้ไม่แก่ขอให้ไม่เจ็บขอให้ไม่ป่วยไม่ได้แล้วก็ขอให้ไม่ตายไม่ได้ด้วยมันเป็นสิ่งที่เราขอกันไม่ได้ความผิดอยู่ที่เรานะครับถ้าเราไปขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฝืนธรรมชาติการที่เราไปขอพระไหว้พระแล้วไปโกรธพระอีกพระท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรไปกับเรานะครับทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็ต้องไปขอโทษพระนะครับคุณอาก็ใช้เวลาอยู่หลายปีมากๆเลยนะครับจนมีสติหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเพราะคิดได้ว่าความเจ็บและความป่วยเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ป่วยก็พาท่านไปหาหมอให้หมอใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แต่ถ้าช่วยไม่ได้แล้วสิ่งนั้นก็ต้องเป็นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับถ้ามันฝืนธรรมชาติกันได้นะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคงไม่ป่วยและไม่ตายกันแล้วนะครับเขามีหมอที่เก่งกว่าหมอของคุณอาเนี่ยตั้งหลายเท่าแถมยังมีเงินมหาศาลแต่ในที่สุดนะครับเมื่อถึงเวลายังไงก็ต้องจากไปเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วนะครับความทุกข์ของคุณอาก็น้อยลงเรารักพ่อและแม่จริงนะครับแต่เราจะไม่ปล่อยให้ความรักเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจเราด้วยลูกทุกคนไม่อยากให้พ่อและแม่ป่วยนะครับแต่เราเนี่ยห้ามความเสื่อมห้ามความชราไม่ได้หรอกก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็บอกว่าสังขารย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะครับถ้าเราทำดีที่สุดแล้วมันก็ได้เท่านี้ก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่มีอะไรต้องเสียใจถ้าเราทำหน้าที่ได้อย่างดีสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราก็คือความปิติไม่เกิดภาวะวู่วามพูดอะไรที่รุนแรงใส่กันเพราะความเครียดลูกทุกคนมีความห่วงและรักพ่อแม่เหมือนกันแต่ความสามารถในการดูแลพ่อแม่เนี่ยแตกต่างกันไปเราทำได้แค่ดูแลท่านอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดสำหรับของที่เป็นสมบัติชัดเจนเลยนะครับว่าเราคิดเสมอว่าเราครอบครองมันได้นี่คือของฉันมันก็ต้องอยู่กับฉันตลอดไปพอมันเสื่อมก็ทุกรถยนต์ที่ซื้อมาวันแรกนะครับกับวันที่ใช้มาแล้วเป็น10ปีมันไม่มีทางเหมือนกันนะครับพอมันเก่าเราก็ต้องซ่อมไม่ต้องไปหงุดหงิดใจไปนะครับเพราะยังไงมันก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้พยายามทำความเข้าใจมันหรือของบางอย่างเนี่ยพอมันหายไปก็ทุกทรมานใจเพราะเรายึดไว้ว่านี่ต้องเป็นของเราทุกอันนี้จริงๆไม่ได้เกิดมาจากความรักอย่างเดียวนะครับมันเกิดจากคำว่าภาระด้วยคุณอานะครับเคยถูกขโมยขึ้นบ้านแต่โจรเข้ามาในบ้านไม่ได้ได้แต่ขโมยรองเท้าไปช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะครับโจรนิยมขโมยรองเท้ามากๆเลยนะครับคุณอาเนี่ยโดนขโมยรองเท้าไปเป็น10กว่าคู่ได้วินาทีแรกที่คุณอารู้นะครับที่เห็นรองเท้าหายไปหมดเนี่ยคุณอาก็รู้สึกเสียดายแต่ละคู่กว่าจะหาซื้อได้กว่าจะเลือกที่ถูกใจได้เสียใจแล้วก็เสียดายแต่จะให้ทำยังไงเราวินาทีหลังจากนั้นคุณอาก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วความผิดมันก็อยู่ที่เรานะรองเท้าตั้งหลายคู่ถูกขโมยไปเรายังไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำสรุปว่าถ้าเราไม่ซื้อเยอะขนาดนี้รองเท้าก็ไม่ต้องวางไว้นอกบ้านแล้วขโมยก็ไม่ต้องไปเอาไปอีกพอคิดได้ดังนั้นนะครับก็ไม่ซื้อรองเท้าใหม่อีกเลยนะครับซื้อเฉพาะที่จำเป็นมาใช้เท่านั้นก็ไม่เห็นเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรนะครับทั้งที่หายไปเป็น10คู่แสดงว่ารองเท้าที่ซื้อไว้เนี่ยมันอยู่นอกเหนือความจำเป็นจริงๆเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นะครับหนึ่งมันก็คือความผูกพันที่มันมีมากจนเกินไปเมื่อสมบัติหายไปมันก็ทุกข์มันเป็นทุกข์ที่ไม่ได้เกิดมาจากความรักนะครับแต่เกิดมาจากความเป็นภาระตัวเราเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์สองก็คือความเสื่อมทุกอย่างในโลกเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับต่อให้พยายามดูแลรักษามันอย่างไรก็ตามนะครับอย่างต้นไม้ที่คุณอาเคยปลูกไว้นะครับคุณอารักมันมากๆเลยนะครับพอต้นไม้ตาย
ทั้งที่เราเนี่ยดูแลประคบประหงมมันอย่างดีมันก็ยังตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดตัวเราเหมือนกันนะครับที่ไม่เข้าใจธรรมชาติหรือใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับจะรู้ว่าความทุกข์จากการที่สัตว์เลี้ยงเราตายเนี่ยมันทรมานใจขนาดไหนนี่คือการที่เราเนี่ยไปฝืนธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับพอเราเลี้ยงเราก็รักแล้วก็คิดว่าถ้าเราได้ครอบครองคิดว่าหมากับแมวเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไปจริงๆมันอายุสั้นกว่าเรานะครับมันมีอายุแค่10กว่าปีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยิ่งรักหมารักแมวก็ยิ่งต้องปรับใจยอมรับให้ได้ในวันที่มันจากไปด้วยนะครับทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงนะครับหมาก็เช่นกันบางพันธุ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากอย่างพูดเดิลดูเป็นเด็กตลอดชีวิตบางพันธุ์นะครับก็พอแก่ขึ้นก็ไม่น่ารักเหมือนเดิมเมื่อมันเปลี่ยนไปเราจะยอมรับจุดนี้ได้หรือเปล่ายังรักมันเท่าเดิมได้หรือเปล่าความรักที่หวงแหนเป็นความรักแบบเห็นแก่ตัวแบบนึงเรายึดสิ่งนั้นเพื่อสนองความต้องการของเราเราเอาสิ่งนั้นมาเพื่อเซิร์ฟเราถ้าเรารักโดยการอยากจะเซิร์ฟเขาความรู้สึกยึดติดมันก็จะน้อยลงและถ้าพยายามปรับใจให้เข้าใจความเปลี่ยนไปของธรรมชาติทุกจากความรักก็จะน้อยลงและจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราไปกินอะไรอร่อยๆก็อยากจะซื้อไปฝากพ่อฝากแม่พอท่านกินเราก็มีความสุขแต่บางทีท่านไม่ชอบเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามัวมาน้อยใจที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เราซื้อให้เนี่ยแปลว่าเรากำลังหวงแหนไม่ใช่หวงแหนเขานะครับเป็นหวงแหนสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันอร่อยแต่เมื่อมันไม่ถูกปากเขาเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นธรรมชาติคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกันได้ไม่เป็นไรแค่เขาได้ความรู้สึกดีๆว่าเราคิดถึงเขาเราซื้อของมาให้ถ้ามองเห็นตรงนี้ความน้อยใจมันก็จะไม่มีวันหลังแทนที่จะซื้อสิ่งนี้ให้ก็ซื้ออย่างอื่นครั้งหนึ่งนะครับคุณอาเคยไปหาเพื่อนที่ใต้เพื่อนของคุณอานะครับทำกับข้าวที่อร่อยที่สุดของภาคใต้เนี่ยมาให้กินเลยนะนั่นก็คือแกงเหลืองแต่ว่าคุณอากินไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดเขาอาจจะเสียความตั้งใจแต่เขาก็เข้าใจเราโดยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปทอดไข่เจียวมาให้แล้วเขาก็หัวเราะนะครับโดยสรุปก็คือทุกข์จากความรักก็จะเบาลงถ้าเรารู้จักรักไม่ต้องไปครอบครองและไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับ